าสนุกกันต่อกับรายการลูกทุ่งสิทธิ์ในอาชีพทหารหญิงช่วงที่แล้วเราได้ทหารสาวที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาแล้ว1คนนั้นก็คือคุณณโมและมาถึงการจับคู่ประลองระหว่างคุณมิมและคุณนัทใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเดี๋ยวรู้กันกลับมาสนุกกันต่อครับในลูกทุ่ง10ทิศครับวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับในสาขาอาชีพทหารหญิงครับทหารเจอทหารโอ้โหรอบนี้ครับเป็นการประชันกันระหว่างนะครับคุณมิมจากลพบุรีและคุณณัฐจากนนทบุรีเอาละมารอบที่แล้วนี้เดือดนะฮะรอบนี้เดือดไม่แพ้กันนะครับคุณมิมครับเป็นทหารมานานกี่ปีแล้วครับ4ปีค่ะ4ปีนานเนาะก็พอสมควรพอสมควรเป็นทหารอะไรนะครับทหารบกค่ะเป็นทหารบกอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่จังหวัดลพบุรีค่ะนี่โอเควันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะพี่หนุ่มใช่ไหมคืออะไรคะคืออะไรกะหรี่พับตัวยาวค่ะก็คือเราดัดแปลงมาจากกะหรี่พับกะหรี่พับธรรมดาเนาะที่จะมีแบบแค่กะหรี่พับก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ของเราเป็นพับสติ๊กค่ะเป็นพับสติ๊กเป็นแท่งยาวก็คือมีชื่อไหมพับสติ๊กคุณต่อยค่ะพับสติ๊กคุณต่อยเคยทานไหมฮะรู้จักไหมฮะจากจังหวัดสระบุรีอ้าวคุณต่อยนี่ชื่อคุณต่อยชื่อใครคุณต่อยก็คือเป็นน้าเป็นน้าเอ๊ะพี่เท่งเคยกินนะกะหรี่พับใช่ไงก็กำลังพูดถึงกะหรี่พับอยู่ครับคุณเมื่อกี้คุณขาดคำว่าพับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกน้องเปาเคยทานเคยค่ะเป็นยังไงน้องเปาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดังมากๆเลยนะเพราะว่ามันรูปร่างมันแตกต่างไปแต่รสชาติก็เหมือนเดิมมันจะเป็นแบบยาวๆเนาะแล้วก็ใช้แป้งกะหรี่ใช่ค่ะเป็นแป้งที่จะบางกว่าแป้งเป็นแท่งๆใช้วิธีการรีดที่บางกว่ากะหรี่ปั๊บธรรมดาแล้วก็ไส้จะแตกต่างออกไปค่ะทั้งหมดตอนนี้พับสติ๊กที่ร้านมีทั้งหมด10ถึง12ไส้ค่ะคนอื่นเค้าเคยทำมั้ยมีใครทำมาก่อนมั้ยตอนนี้เป็นเจ้าแรกของประเทศเลยค่ะจดสิทธิบัตรทุกอย่างเออค่ะอาจจะไม่เห็นภาพดีไหมวันนี้เอามาให้ดูไหมเอามาค่ะเอามาค่ะอ้าวขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีทั้งหมดกี่ไส้นะครับ10ไส้ค่ะอันนี้ไส้แฮมทูน่ามันบดค่ะเฮ้ยราคาอันเท่าไหร่อย่างนี้เท่าไหร่ฮะขายเป็นชิ้นนะคะชิ้นละ20บาทค่ะก็คือใส่กล่องเริ่มต้นที่5ชิ้นถึง10ชิ้นก็จะเป็นกล่องละ100หรือว่ากล่องละ200บาทอะไรประมาณนี้ขออนุญาตนะฮะอันนี้คือเขาบอกว่าขายดีเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยมีไส้สำหรับที่เป็นอิสลามด้วยนะคะก็คือจะเป็นพวกไส้ไก่ใช่ค่ะเอาสั่งอะไรยังไงได้ที่ไหนอาจารย์เขาพูดอร่อยเข้าไปที่เพจก็ได้ค่ะหรือว่าสนใจติดต่อแฟนชายก็เข้าไปที่เพจพับสติ๊กคุณต่อยได้เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่มีอยู่หน้ากล่องโอเคตามนั้นเลยนะเดี๋ยวเชิญกรรมการครับหยิบไปทานได้เลยครับคุณสลาฮะยกกล่องเลยหยิบไปทานได้มาที่อีกนะฮะหนึ่งทหารสาวสวยนะครับคุณนัทจากนนทบุรีครับคุณนัทค่ะคุณนัทมีอะไรมาให้กินไหมมีค่ะมีมีแล้วน้องนัทล่ะจ๊ะเป็นทหารมากี่ปีแล้วสี่ปีครึ่งเกือบจะ5ปีแล้วค่ะเออโอ้โหก็นานนะประสบการณ์เป็นทหารอะไรนะคะทหารเรือค่ะเป็นตั้งแต่18ปีค่ะสังกัดสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะสปหรือสปนี่จากกระทรวงกลาโหมนะครับใช่โอ้โหกระทรวงใหญ่ด้วยนะรอบนี้ผู้จะผ่านเข้ารอบไปได้ต้องได้รับการโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงขอให้โชคดีครับและนี่คือเพลงเคียวเกี่ยวใจครับเชิญครับใจเฝ้าแต่รอน้อง
จะมาสู่ขอน้องนั้นยังเฝ้ารอเข้ารวงชัวช่อเหมือนรอลมลุงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกรรมการครับทั้ง3ท่านนะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เท่งยังคุยกันอยู่เลยอ่ะสําหรับอาชีพทหารเนี่ยทั้ง5คนเลยนะครับคู่ที่แล้วก็ถูกคู่เพราะนี่เขาไม่เลือกแล้วเป็นการจับฉลากใช่มั้ยใช่ครับใช่ว่าใครจะเจอใครใช่มั้ยแต่มันลงตัวกันมากเลยถูกคู่มากเลยคู่นี้ก็เป็นไปกันได้ดีอ่ะเพราะแต่ละคนก็เสียงหวานเสียงอ่อนๆเห็นท้องไร่ท้องนาผู้ที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปนั้นต้องได้รับการโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงนะครับแต่ไปฟังคอมเมนต์กันก่อนครับพี่เท่งครับเชิญครับพอน้องมิ้มขึ้นมาผมบอกกับเปาว่าเปาเราต้องจับทีละคำจับทีละคำเลยนะเพราะถ้าฟังโดยรวมเนี่ยเราจะจับอะไรไม่ได้เลยเพราะอารมณ์เพลงไปกันทั้งคู่อ่ะเพราะถ้าสักป๋อง2ป๋องจะดีขึ้นมั้ยจะง่ายขึ้นมั้ยฮะไว้เทป3ดีกว่าจะฟังง่ายเลยนะหูจะได้ยินหมดเลยเราจะฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยแมงวันบินอัดปุ๊บเขาหันตามแล้วก็ได้ยินหมดอ่ะถ้าสองป่องแล้วจะอยู่งี้ฮะคุณสลาครับทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับอยากชื่นชมและอยากดีใจแทนพี่โน้ตเชิญยิ้มผู้จากใจเลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ล่องลอยมาดังโดยธรรมชาติจริงๆเราไม่อยากเชื่อว่าอยู่มาวันหนึ่งกลายเป็นเพลงมาตรฐานหนึ่งทั้งบนเวทีประกวดแล้วก็บนเวทีของการแสดงโดยทั่วไปและไม่อยากเชื่อว่าวันนี้ทั้งคู่เลือกได้เพลงนี้ตรงกับแก้วเสียงตรงกับบุคลิกทั้งคนและเสียงเลยมันจึงเป็นภาระของกรรมการล้วนๆไม่อยากเชื่อว่านี่คือการประกบคู่โดยการจับฉลากถ้าจะเพ่งเล็งหาวิธีตัดสินดูเหมือนว่า1ดูที่ความเนียน2ดูอารมณ์เพลงและมิ้มได้เปรียบความเนียนนัดได้ปิดอารมณ์เพลงแต่สูสีกันมากครับสักครู่ครับเอาละครับต้องมาลุ้นพร้อมกันครับในรอบนี้ต้องได้รับเสียงโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงต้องมาลุ้นพร้อมกันว่าระหว่างคุณมิ้มจาก
จังหวัดลพบุรีและน้องนัทจากจังหวัดนนทบุรีใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต้องมาตัดสินกันที่กรรมการครับพี่เท่งครับพี่เท่งจะเลือกใครผมให้มิ้มครับเลือกคุณมิ้มครับครับได้ไปแล้วนะครับ1เสียงนะครับน้องมิ้มนะครับถ้ากรรมการนะครับเลือกน้องมิ้มอีกนั่นหมายความว่าเข้ารอบทันทีเลยแต่น้องนัทยังมีโอกาสอยู่นะอ่ะขอให้โชคดีครับไปที่กรรมการเลยครับน้องเปาคะน้องเปาจะเลือกใครในวันนี้ขอเลือกคุณมิ้มค่ะเลือกคุณมิ้มนะครับ2คะแนนเสียงนะครับชัดเจนแล้วครับแต่ต้องขออนุญาตฟังเสียงจากครูสลาครับเชิญครับจริงๆคู่นี้ก็สูสีกันมากนะครับด้วยแก้วเสียงก็เขาเรียกว่าทางเพลงคือเสียงที่ร้องมาเมื่อไหร่มันจะชนหัวใจเราทุกครั้งเลยซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะแต่นัทจะขาดความเนียนมิ้มไม่ได้ดีกว่ามากแต่รวมๆแล้วมันมีเหลือครูก็เลือกมิ้มครับเพราะฉะนั้นคุณมิ้มครับได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีดีดีด้วยนะครับเสียใจด้วยนะครับแต่วันนี้ให้ฟังจากคอมเมนต์จากกรรมการรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ฟังคอมเมนต์จากกรรมการคะแม้ว่าวันนี้ไม่ได้ไปต่อค่ะก็วันนี้ก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร้องเพลงในวันนี้แล้วก็ได้มาทำมันเป็นสิ่งที่เรารักและเราชอบค่ะแล้วก็ได้มาถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังค่ะแล้วก็ได้มาถ่ายทอดให้คุณครูสลาพี่เปาพี่ทิ้งฟังนี่เป็นอะไรที่ดีใจที่สุดแล้วค่ะวันนี้โอเคเยี่ยมยอดขอบคุณน้องนัทนะคะขอบคุณมากครับและแล้วเราก็ได้สุดยอดทหารหญิงที่เสียงดีที่จะมาจับคู่ประลองในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จช่วงหน้าเราจะได้รู้แล้วว่าแชมป์ประจำอาชีพทหารหญิงคือใครห้ามพลาดนะครับ